คุณผู้ชมอย่างที่น้องโยเกริ่นเอาไว้เรื่องของปฏิบัติการจับเจ้าลิงตึกที่อยู่ลบบุรีคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการเพื่อที่จะคืนความสงบสุขให้กับคนในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีแล้วก็ยังเป็นการควบคุมจํานวนประชากรลิงที่นั่นด้วยเข้มข้นที่สุดคุณผู้ชมครับเขาใช้คํานี้คาดว่า10วันเนี่ยน่าจะจับได้เกินเป้าคุณผู้ชมครับเพราะว่า สองวันสามารถจับลิงเหล่านี้ได้ไปแล้วถึง229ตัวคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศที่ทางท่านนายกเทศมนตรีของเมืองลบบุรีค่บคุณจำเริญสละชีพวันนี้เขาไปปล่อยลิงเหล่านี้ที่ถูกจับได้เนี่ยปล่อยเข้ากรงนะฮะแต่เป็นลิงที่เขาขึ้นทะเบียนแล้วก็ทำหมันแล้วคือผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้วนะฮะร้อยหกสิบเก้าตัวเข้าไปยังสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบรุรีเรียกกันสั้นๆ นะฮะก็คือสวนลิงโพ9เต้นนั่นแหละนะฮะที่เขาไปเตรียมสถานที่ทุกอย่างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่งนะแล้วพี่น้องชาวลบบุรีก็เริ่มสบายอกสบายใจมากขึ้นซึ่งการดักจับลิงตึกเหล่านี้วันนี้เป็นวันที่สองก็เป้าหมายหลักๆก็คือที่บริเวณย่านตึกร้านชโยวานิชนะฮะจับได้ร้อยสาตัวรวมถึงหัวโจกนะฮะย่านตลาดมโนรา ตัวตึงนะฮะ9 7ตัวเพราะฉะนั้นยอดสะสมของการจับลิง2วันได้311ตัวนะครับปฏิบัติการจับลิงตึกตลอด10วันตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่15มิถุนายนุผู้ชมนับไปเลยนะฮะทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะได้ไม่ต่ำกว่าพันตัวนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนเมืองลบบุรีตอนนี้ก็ พอลิงออกจากพื้นที่ตัวเองน้องโยนึกภาพออกไหมค่ะจากที่เคยเกาะอยู่หน้าบ้านนู่นนี่นั่นตอนนี้เริ่มคลีนแล้วค่ะบิ๊กคลีนนิ่งแล้วค่ะนี่ฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากจากตอนแรกที่มีการวางแผนจับเมื่อประมาณมีนาเมษาตอนนั้นชุลมุนวุ่นวายมากเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ปวดหัวกระลิงนะคะคือหลอกล่อหลายทางแล้วแต่ตอนนี้มาตรการเข้มขึ้นกรงแข็งแรงขึ้นกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกค่ะเดี๋ยวตางกันต่อนะคะ